This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้มาคุยกันถึงเรื่องของการตลาดและการขายกันบ้างสังเกตไหมครับว่าเวลาที่ประเทศไทยเรามีเทศกาลอะไรก็ตามแต่สิ่งนี้จะถูกหยิบยกขึ้นมาครับแล้วก็บรรดาคนที่เป็นพ่อค้าแม่ขายก็จะหยิบยกเรื่องเทศกาลนี้มาผูกแล้วก็สร้างอารมณ์ให้คนเนี่ยไปจับจ่ายใช้สอยด้วยเรื่องนี้มันฟังดูง่ายครับแต่ตอนนี้เนี่ยในโลกที่หลายๆคนขายสินค้าคล้ายๆกันแล้วจะทำอย่างไรท่ามกลางบรรยากาศแบบนี้จะฉวยโอกาสในการขายได้มากที่สุดและสร้างความแตกต่างให้กับตัวเองได้ในเวลาเดียวกันด้วยคุยกับเราวันนี้ครับท่านเป็นหัวหน้าภาควิชาการตลาดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกูรูด้านการตลาดของบ้านเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกภัทรธนกุลอาจารย์สวัสดีครับพี่สวัสดีครับนี่ต้องดีใจมากนะครับเพราะว่าวันนี้เราได้คิวทองของกูรูการตลาดตัวจริงมาคุยเนี่ยได้มาเจอกันครับมากับเทรดมาต้องใส่เวสด้วยอาจารย์ผมถามอย่างนี้เรื่องซื้อของตามเทศกาลอันเนี้ยมันเป็นเฉพาะ Thailand only ไหมไม่ครับบ้านเราทุกเทศกาลเลยนะมาซื้อหมดเลยอาจารย์มันไม่ใช่ไม่ครับมีประเทศอื่นๆที่ทำเรื่องเทศกาลมาได้เยอะแยะหลากหลายเทศกาลทางการตลาดมี2 อย่างนะครับพี่วิทย์อย่างแรกคือเป็นเทศกาลที่มันเป็นเทศกาลอยู่แล้วอย่างที่2คือเปิดเทศกาลขึ้นมาใหม่เพราะนักการตลาดอยากจะเปิดเช่นเทศกาลที่เป็นเทศกาลอยู่แล้วตรุษจีนสงกรานต์อันนี้เทศกาลอยู่แล้วแต่ว่ามันก็จะมีเทศกาลเช่น11/11โอเคอันนี้เปิดน่านฟ้าใหม่ของเทศกาลแดเนียลจางCEO ของอาลีบาบาครับสมัยก่อนเนี่ยเป็นเบอร์2รองจากแจ็คมาก็คิดได้ว่ามันมีแต่วันคนรักกันมันไม่มีวันคนโสดไงโอ้ก็เริ่มขึ้นมาแล้วกลายเป็นเทศกาลที่ทุกคนติดไปด้วย1111คือ1111มันก็เลยกลายเป็นเทศกาลสำหรับคนที่อยู่เดี่ยวๆซื้อให้ตัวเองแล้วก็แถมบูมเปรี้ยงปังเลยนะน่ากลัวมากเลยเคยปีที่ผ่านมาเนี่ยคู่แข่งเขา Shopee ขนาดคู่แข่งก็ได้ประโยชน์ด้วยนะครับ Shopee เนี่ยได้ยอดขายไป 36,000 ล้านบาทใน24ชั่วโมงโอ้โหแต่ตัวเขาเองคืออาลีบาบาเนี่ยเคยขึ้นไปถึง2ล้านล้านบาทใน24ชั่วโมงไม่เคยเชื่ออาจารย์ทีนี้ผมถามงี้ในแง่แมคานิกคนเราเนี่ยโดยปกติเราซื้อของเรามักจะเชื่อว่าเราซื้อด้วย functional value เนาะอันนี้มีคุณค่าเราก็ซื้อแสดงว่าเรื่องแบบนี้มันเกี่ยวข้องกับอารมณ์เหรออาจารย์ทำไมเราก็ซื้อช่วงเวลาไหนก็ได้ทำไมถึงเวลาปั๊บต้องวิ่งเข้าไปซื้อของณเวลานั้นชีวิตเวลาคนมีความรักเรามีความสุขครับความรักเนี่ยทำให้เราตาบอด โอเค ครับแบบเดียวกันเลยครับในเรื่องของ consumer psychology คือจิตวิทยาผู้บริโภคเนี่ยเราเรียนรู้กันมากเลยว่าเมื่อไหร่ก็ตามลูกค้ามีความสุขเนี่ยตาเราจะบอดเราจะสนุกกับการอาจ่ายใจดีอ่ะพอตาบอดใจดีซื้อของแพงใช้เงินง่ายใช้เงินง่ายภาษาวิชาการบอก price sensitivity ต่ำไม่อ่อนไหวต่อราคาละครับเห็นเท่าไหร่แพงอย่างเช่นไปเดทกับแฟนอย่างเงี้ยอาหารมื้อละ 5,000 โอ้ยได้ถ้ารักกันใหม่ๆนะว่าฉันพูดถูกนะ เหมือนตอนคริสต์มาสเลยนะจริงๆก็ไม่จำเป็นแต่ทุกคนก็รู้สึกว่าวินาทีแห่งการเฉลิมฉลองดูมีความสุขก็ไปจ่ายเงินกันใช่แล้วมีการศึกษากันจริงจังในห้องทดลองนะครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คนมีความสุขอยู่คนจะเผลอจ่ายเงินเยอะขึ้นหัวจานแต่ก่อนเราไม่เคยรู้เลยนะโอ้โหแล้วเขาเล่นเล้าอารมณ์ด้วยการที่เอาเทศกาลมาเยอะๆใช่แล้วพอเล่นกับเทศกาลก็มีคนสงสัยว่าทำไมเทศกาลถึงคนยอมจ่ายเยอะขึ้นมันเป็นช่วงแห่งความสุขครับครับครับพอมีความสุขปั๊บแล้วก็ที่นักการตลาดเองก็เลยหาเหตุผลเช่นอย่าซื้อให้ตัวเองคนเดียวซื้อให้ลูกซื้อให้แม่ซื้อให้เพื่อนซื้อให้พ่อการขาย1ชิ้นจึงกลายเป็นขาย5ชิ้น6ชิ้นได้ครับครับอาจารย์อันนี้เนี่ยมันเป็นเฉพาะชาวเอเชียหรอมั้ยสมมุติเราเห็นนะฮะตรุษจีนครับนะฮะสมมุตินะบ้านเราก็มีสงกรานต์นะครับก็เป็นปีใหม่แบบนี้เป็นต้นชาติอื่นบ้างอาจารย์ลองยกตัวอย่างได้ไหมว่ามีชาติไหนที่ถูกกระตุ้นได้ง่ายๆแบบนี้คือเมื่อกี้อันนี้ทุกมนุษยชาติเป็นหมดใช่เป็นหมดครับก็จีนเนี่ยเมื่อกี้บอกไปแล้วเอเชียอยู่อินเดียเนี่ยเรื่องเฟสติวัลเป็นเรื่องใหญ่มากของคนอินเดียซื้อกันปีที่แล้วเนี่ยงานใหญ่ของอินเดียเนี่ยเฟสติวัลของเขาเนี่ยยอดขายขึ้นจากปกติไป20เท่าโดยประมาณโอ้โหแต่ว่ามากกว่านั้นคืออันนี้เป็นเด็กๆคือฝั่งเอเชียนี่มาทีหลังเราต้องยอมรับว่าฝั่งอเมริกายุโรปทำการตลาดมายาวนาน Boxing Day Black Friday เฮียวิทคงเคยเห็นอ๋อครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคงเคยเห็นที่คนไปออกันหน้าร้านวอลมาร์ทพอเปิดปั๊บแล้วคนกรูผมคือหนึ่งในนั้นเคยมาละผมเข้าใจได้เหยียบกันตายครับอาจารย์ผมถามงี้การที่มันเป็นแบบนี้เพราะนักการตลาดเนี่ยเตรียมตัวในการที่จะลดราคาเอาไว้หรือเปล่าครับมีความหมายว่าเอา2แรงเข้ามาบวกกันแล้วคนส่วนหนึ่งที่เขาซื้อของด้วยเหตุผลก็เห็นว่า
ราคามันถูกที่สุดเขาก็เลยกลูเข้าไปใช่ครับมี2 อย่างประกอบกันอย่างที่1ก็คือคนอารมณ์กำลังดีครับอีกอย่างหนึ่งคือนักการตลาดเองเนี่ย1ใส่ลดราคา2ใส่เหตุผลที่บอกไปคืออย่าเพิ่งซื้ออย่าซื้อแค่1ซื้อเยอะๆซื้อเยอะๆครับมากกว่านั้นบางทีให้คูปองบางทีเก็บแต้มบางทีผูกเอาไว้คูปองสมัยนี้เป็นคูปองออนไลน์ Shopee Lazada เนี่ยคือให้ตื่นขึ้นมาหยิบคูปองได้คูปองปั๊บลดแล้วยังลดด้วยคูปองได้อีกแต่ต้องตื่นขึ้นมาให้หยิบคูปองให้ได้นะแล้วพอได้คูปองก็หาของซื้อแล้วเพราะมันมีคูปองอยู่เข้าใจละคือจุดตั้งต้นไม่ใช่อยากได้ของจุดตั้งต้นคือใช้คูปองให้ถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้เล่นกับฟังก์ชันเทศกาลเป็นเล่นกับอีโมชันครับอาจารย์ผมเชื่อว่าชายกับหญิงก็ต่างกันครับผู้หญิงนี่บางคนเรื่องคูปองนี่สำคัญมากผู้ชายจะไม่ค่อยอาจารย์พอมีเรื่องจิตวิทยาระหว่างพฤติกรรมของผู้ซื้อหญิงชายกับเทศกาลไหมครับคืออิโมชันทำให้คนมีความสุขและจ่ายเงินได้หมดแต่ถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยส่วนใหญ่จะพยายามพูดถึงตัวเลขมากกว่าไม่ใช่เป็นตัวเลขไม่ใช่ฟังก์ชันนะครับตัวเลขก็ยังเป็นอิโมชันนะครับครับเวลาคุยเนี่ยจะบอกว่าเออถ้าสมมติว่ายังไงก็ต้องซื้อของขวัญให้อยู่แล้วมาซื้อตอนช่วงนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันลดราคาลงมันก็ถูกลงนะยังไงต้องซื้อของแต่งรถอยู่แล้วยังไงต้องซื้ออยู่ในอนาคตอยู่แล้วมาซื้อตอนนี้ซะเลยดีกว่าจะกลายเป็นแมทเทอร์แมทิเชียนซะงั้นครับเป็นนักคณิตศาสตร์ไปครับแต่จริงๆมันคืออิโมชันครับมาเร้าอารมณ์ให้ซื้อเร็วขึ้นแต่ใช้ตัวเลขเยอะหน่อยอันนี้ผู้ชายเป็นนะครับอาจารย์ทีนี้ถามเพิ่มเติมอย่างนี้จริงๆนะพอเทศกาลปั๊บมีความหมายว่าคนที่เขาขายสินค้าประเภทเดียวกันครับก็เอนจอยเหมือนกันครับสินค้าเหมือนกันก็ใช้แบบเดียวกันและอะไรล่ะครับเป็นปัจจัยที่ทำให้คนคนหนึ่งสามารถทำการตลาดได้ดีกว่าอีกคนหนึ่งไม่จะเป็นในช่วงเทศกาลก็ดีหรือในช่วงที่ไม่ใช่เทศกาลก็ดีครับใครเริ่มต้นที่สินค้าจะกลายเป็นคนทั่วไปที่เขาทำกันใครเริ่มต้นจากลูกค้าจะชนะโอเคหลักการคือถ้าเราเข้าใจลูกค้าว่าเราจับลูกค้ากลุ่มไหนจะมีประโยชน์หลายอย่างนะครับอย่างที่หนึ่งคือเราจะแตกต่างสองคือเราจะควบคุมต้นทุนได้โอเคเฮียวิทย์ยกตัวอย่างเช่นผมจับลูกค้ากลุ่มครอบครัวปีนี้ปีมังกรตรุษจีนต้องมังกรทองแล้วถ้าจะทองต้องทองทั้งครอบครัวผมทำโปรโมชั่นชุดที่เป็นชุดเหมือนชุดคู่ชุดครอบครัวมีหลายๆไซส์แต่เป็นชุดเดียวกันซื้อทีซื้อ4ตัวอย่างเงี้ยโอ้โหแต่ก่อนเสื้อคู่นี้เก๋แล้วนะอาจารย์นะอันนี้4คนเลยใช่ครับการทำแบบนี้เนี่ยเราก็จะไม่ไปสเปะสปะเช่นตกแต่งด้วยมังกรใช้สีแดงคือเรารู้ว่าเราจับครอบครัวเราก็โฟกัสที่สินค้าที่เป็นครอบครัวอย่างเดียวแล้วก็ทำโปรโมชั่นในเรื่องนี้ลดต้นทุนด้วย คือจะไม่สเปะสปะและมากกว่านั้นคือจะแตกต่างด้วยงั้นเริ่มต้นจากลูกค้ากลุ่มเป้าหมายอย่าไปเริ่มต้นจากสินค้าว่าจะเอาอะไรมาขายอันนี้ค่อนข้างเข้าข่ายเป็นไซโคโลจีนะจะเป็นจิตวิทยาเป็นเรื่องสตอรี่เทลลิ่งที่พยายามโยงเรื่องที่มีของเทศกาลเข้าไปกับเรื่องความต้องการอยากให้อาจารย์เล่าตัวอย่างที่อาจารย์คิดว่าน่าสนใจและน่าจะเป็นบทเรียนที่ดีสำหรับคนที่เขาต้องค้าขายท่ามกลางบรรยากาศที่คนซื้อค่อนข้างเยอะแบบนี้ครับคือปีนี้เป็นปีมังกรดังนั้นเนี่ยการเล่นกับประเด็นเรื่องมังกรเนี่ยใช้ได้อีกเยอะมากเลยครับครับมังกรบางคนบอกอยากจะทำให้ครอบครัวของเรากลายเป็นครอบครัวของมังกรทองปีนี้จะได้เจริญรุ่งเรืองและประสบความสำเร็จกันทั้งครอบครัวเล่นได้ครับครับหรือบางทีถ้าไปดูตามโหราศาสตร์มีคนบอกปีนี้มังกรไม้มังกรไม้ครับก็บอกว่างั้นก็ต้องซื้อของในปีมังกรนี้มาซื้อต้นไม้สวยๆใส่ไว้ที่บ้านรดน้ำพรวนดินมังกรไม้จะได้เติบโตตอนนี้เนี่ยสื่อต่างๆเริ่มเล่นประเด็นพวกนี้กันเยอะดีแล้วก็คิดว่าปีนี้คงเล่นเรื่องของเทศกาลแบบนี้กันสนุกดีแต่ที่สำคัญเฮียบอกว่าต้องทำสตอรี่เทลลิ่งเมื่อกี้ผมพยายามยกตัวอย่างสตอรี่ขายต้นไม้ก็สตอรี่ได้ขายเสื้อผ้าก็สตอรี่ได้งั้นอยู่ใกล้ตัวนะครับแล้วก็อย่าทิ้งไปครับเพราะว่าคนกำลังอารมณ์ดีให้ใช้ประโยชน์จากเทศกาลให้มากที่สุดครับผมถามอย่างนี้คนไทยเองเนี่ยเป็นชาติที่น่ารักมากเลยคือเราจะembrace ทุกความเชื่อเข้ามาหมดเลยนะคริสต์มาสเราก็ฉลองนะตรุษจีนเราก็ฉลองนะวันเทศกาลสงกรานต์เราก็ฉลองเทศกาลหลักๆเลยที่อาจารย์อยากจะยกขึ้นมาสำหรับบ้านเราที่คน spending ค่อนข้างเยอะและมีความสุขพร้อมจะจ่ายมีอะไรบ้างครับอาจารย์ตรุษจีนสงกรานต์พวกนี้ชัดเจนอยู่แล้วนะครับแล้วก็มากกว่านั้นคือเรารอปลายปีไม่ได้ตอนนี้เนี่ยมันมีช่วงหนึ่งที่เกิดขึ้นแต่ว่าที่สำคัญคือมันจะอยู่อีกไม่นานนะครับคือช่วงที่เลขคู่11 22 33 44คือวันที่1เดือน1วันที่2เดือน2พวกนี้เป็นเทศกาลทางการตลาดทั้งสิ้นครับแล้วเล่นได้ทุกเดือนโอ้ครับท่านอย่าปล่อยทิ้งไปมันเล่นได้นะครับไม่ต้องรอ11 11ไม่ต้องรอ12 12ตอนนี้เล่นกันแต่ว่าทำแบบนี้สักพักนึงคนก็จะเบื่อเดี๋ยวก็จะมีของใหม่มาอีกการตลาดมาสนุกตรงนี้คือของเก่ามันจะเก่าเร็วมากต้องติดตามและหาเรื่องใหม่ๆเล่นตลอดอายุของทฤษฎีการตลาดนี้สั้นลงอาจารย์จะว่าอย่างไรเดียวครับครับ
าจารย์ท่ามกลางบรรยากาศที่คนมีกำลังซื้อค่อนข้างน้อยลงนะครับอาจารย์มองว่าอะไรน่าจะเป็นกุญแจดอกสำคัญในการที่คนที่เป็นนักการตลาดนักการขายต้องคำนึงถึงครับผมคิดว่าการเข้าใจข้อมูลลูกค้า มีความสำคัญมากข้อมูลของลูกค้าเนี่ยครับท่านอยากเข้าใจแค่อายุเพศอาชีพระดับรายได้ให้เข้าใจเพิ่มเติมอีกประมาณ2 อย่าง คือ1ไลฟ์สไตล์ชีวิตอาจจะมีไลฟ์สไตล์ในเรื่องของความชื่นชอบประวัติศาสตร์เวลาที่พูดถึงเรื่องของอะไรที่มันเป็นกู๊ดโอลด์เดย์ชีวิตจะตาวาวถูกต้องครับผมเองเป็นคนที่เป็นแอดเวนเจอร์เลิฟเวอร์ใครมาชวนไปเที่ยวอะไรแบบสนุกสนุกครับเป็นผจญภัยชอบโดยที่ไม่ได้ดูว่าตัวเองอายุเท่าไหร่เพศอะไรแต่ผมเป็นแอดเวนเจอร์เลิฟเวอร์การรู้ไลฟ์สไตล์จะทำให้เราสร้างสีสันทางการตลาดได้ดีครับครับอีกอันนึงคือ behavior ครับดูพฤติกรรมการซื้อว่าเขาซื้ออะไรบ้างในอดีตทำไมถึง2 อย่างนี้สำคัญมันเอาไปยิงแอดมันเอาไปทำรีทาร์เก็ตติ้งทางดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งได้ง่ายมากแล้วมันจะยิงเข้าไปหาคนที่ถูกกลุ่มครับครับไม่งั้นเนี่ยพอเราโปรยอะไรขึ้นไปบนออนไลน์แล้วยิงแอดผิดเนี่ยมันเหมือนตำน้ำพริกละลายแม่น้ำชีวิตมันหายไปเลยครับโอ้โหอันนี้น่าสนใจครับอาจารย์ทีนี้ผมมาในเรื่องของการสื่อสารการตลาดบ้างต้องยอมในยุคปัจจุบันก็จะมีองค์ประกอบซับซ้อนมากขึ้นนะครับเช่นการมีอินฟลูเอนเซอร์นะครับเช่นการสื่อสารสินค้าแบบเดียวกันเลยครับถ้าซื้อกับคนที่ดูมี exposure เยอะถึงแม้จะราคาแพงกว่าก็ยินดีที่จะซื้อครับตรงนี้สำคัญขนาดนั้นบางคนบอกว่าเราไม่ใช่อินฟลูเอนเซอร์แล้วเราจะขายอย่างไรล่ะครับอาจารย์อ๋อจริงๆแล้วเราไม่ใช่อินฟลูเอนเซอร์เนี่ยมันมีหลายทางครับคืออย่างที่หนึ่งคือเราก็ไปจ้างอินฟลูเอนเซอร์อ่ะโอเคครับเราไปจ้างอินฟลูเอนเซอร์การจ้างอินฟลูเอนเซอร์ปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่ติดต่อไปทีละคนนะครับเรามักจะเข้าไปในแพลตฟอร์มเข้าไปแพลตฟอร์มปั๊บเนี่ยหลายๆที่เช่นเทลสกอร์เข้าไปปั๊บเราจะไปเลือกประเภทอินฟลูเอนเซอร์แล้วเราก็จะจ้างผ่านแพลตฟอร์มจะไปจ้างแทนเราเพราะเราคุยกับทุกคนไม่ได้เราไม่รู้จักอินฟลูเอนเซอร์ทุกคนโอ้ครับครับการทำแบบนี้เนี่ยแพลตฟอร์มจะถามมาทันทีว่าอยากได้อินฟลูเอนเซอร์ที่เน้นไลฟ์สไตล์แบบไหนเห็นไหมคุณเฮวิทชัดเจนเลยใช้ลูกค้าเป็นตัวตั้งดูไลฟ์สไตล์เขาเป็นตัวหลักจากนั้นวางแผนในการสื่อสารการตลาดและการเข้าถึงให้เหมาะสมกันสินค้าบางอย่างไปอยู่กับอินฟลูเอนเซอร์ถึงเขาจะดังแต่ว่าเขาตลกไปไม่แมทช์กับสิ่งที่ไม่แมทช์กับไลฟ์สไตล์ผู้ซื้อครับแต่ในทางกลับกันบางอันเครียดไปสินค้าบางอย่างมันเน้นสนุกไม่เน้นเครียดไปอยู่อินฟลูเอนเซอร์คนตามเยอะแต่เครียดก็ไม่ได้ไม่แมทช์กันอีกครับไลฟ์สไตล์ยิ่งสำคัญมากเลยในยุคปัจจุบันครับอย่างที่หนึ่งคือไปจ้างแต่อย่าจ้างเองอย่างที่สองคืออินฟลูเอนเซอร์เป็นแค่เครื่องมือหนึ่งทางการตลาดเท่านั้น มีเครื่องมืออีกหลากหลายเครื่องมือมากดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งวันนี้การใช้ AI ช่วยมันช่วยเยอะมากนะครับครับเช่นผมใช้ AI แชทบอทเฮวิตนอนหลับปล่อย AI แชทบอทคุยกับลูกค้าไปตื่นเช้ามาเขาปิดการขายเอายอดขายมาหมดแล้วลูกค้ายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคุยกับใครคุยกับบอทครับโอเคอาจารย์ผมยังไงก็ตามอีกส่วนหนึ่งที่อยากให้อาจารย์ทิ้งท้ายไว้เมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่าการเข้าใจลูกค้าคือสิ่งสำคัญครับปัจจุบันคนรู้ว่า data มีมากมายแต่หยิบออกมาใช้ไม่ได้ไม่รู้ว่าลูกค้าสไตล์ไหนอย่างเมื่อสักครู่อาจารย์นิยามตัวเองได้ว่าเป็นประเภทชอบผจญภัยอาจารย์นิยามผมเป็นคนชอบประวัติศาสตร์แต่คนที่อาจจะไม่ค่อยถนัดเรื่องการนิยามว่าลูกค้าแบบไหนคือลูกค้าเรามีข้อแนะนำกับการใช้ data กับการเชื่อมโยงเข้าใจลูกค้ายังไงได้บ้างครับครับถ้าต้องถามลูกค้าถ้าไปถามลูกค้าว่ามีไลฟ์สไตล์ยังไงลูกค้าคงงงหน้าดูอะไรตายนะแต่ว่าต้องถามลูกค้าว่าว่างๆทำอะไรฮะคือคนเนี่ยไม่ค่อยว่างนะครับแล้วถามว่าว่างๆทำอะไรเราจะเจอว่าไลฟ์สไตล์เขาเป็นยังไงโอ้เคลียร์โอเคเท่านี้เองครับแล้วเก็บข้อมูลพวกนี้เอามาใช้ในการทำตลาดได้เยอะมากสุดยอดมากอาจารย์เป็น13นาทีที่มีคุณค่ามากๆโอกาสหน้าเดี๋ยวเรามาคุยกันใหม่อาจารย์ครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะครับขอบคุณมากครับถ้าเกิดท่านใดนะครับมีความสนใจเนื้อหาสาระทางเศรษฐกิจก็ดีการตลาดก็ดีรวมถึงกระทั่งการขายนะครับสามารถติดตามได้นะครับที่เพจสาระดีไทย PBS หรือว่าทุกช่องทางเลยของไทย PBS สำหรับวันนี้เวลารายการหมดลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS PodcastSpotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.